สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลรับไม่ได้คนเพชรกินกุมารทองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เน็ตไอดอลสายฮาคนเพชรโดนดราม่า2รอบติดเมื่อเจ้าตัวสร้างคอนเทนต์ขายน้ำปลาร้าด้วยการเทน้ำปลาร้าใส่แก้วพร้อมน้ำแข็งแล้วยกซดทำเอาโลกโซเชียลเกิดดราม่าสนั่นและจะผิดน้ำดังกล่าวใช้น้ำปลาร้าหรือเปล่าซึ่งต่อมาคนเพชรออกมายอมรับว่าบางคลิปเป็นน้ำโกโก้บางคลิปเป็นน้ำปลาร้าผสมโกโก้และบางคลิปก็เป็นน้ำปลาร้าจริงๆให้ดูจากสีของน้ำเรียกว่าดราม่าเรื่องแรกผ่านพ้นไปไม่นานก็เกิดดราม่าเรื่องที่2อีกแล้วเมื่อเน็ตไอดอลสายฮารายเดิมสร้างคอนเทนต์ขายน้ำปลาร้าแต่รอบนี้ทานน้ำปลาร้าคู่กับตุ๊กแกทอดกรอบแต่ไม่ไหวกลับโดนทัวลงอีกรอบล่าสุด2กรกฎาคม65คนเพชรได้สร้างคอนเทนต์ขายน้ำปลาร้าอีกแล้วโดยครั้งนี้นำกุมารทองจิ้มกินกับน้ำปลาร้าอย่างอร่อยไม่เหมือนใครแถมยังจัดหนักของเส้นไหว้มาทานด้วยโดยคนเพชรโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านทาง Facebook และเผยว่าไม่เคยถูกสักงวดดังนั้นกุมารทองจิ้มน้ำปลาร้าพร้อมกันนี้จับหัวของกุมารทองจิ้มกับน้ำปลาร้าทานอย่างอร่อยรวมถึงหักขาและแขนของกุมารทองมาทานด้วยนอกจากนี้ยังกินผลไม้เส้นไหว้น้ำแดงและพวงมาลัยมาทานกับน้ำปลาร้าอีกด้วยทำเอาโลกโซเชียลที่เห็นคลิปดังกล่าวไม่เห็นด้วยเกิดดราม่าเดือดสนั่นอีกรอบถึงความไม่เหมาะสมเข้ามาคอมเมนต์จวกยับเป็นจำนวนมากอาทิทำแบบนี้ไม่โอเคเลยอ่ะคนที่เขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้มีเยอะอีกท่านบอกว่าทำร้ายแผงแผลงอีกท่านบอกว่าหนักกว่าพระบิดาก็คนเพชรนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอีกท่านบอกว่าอาการหนักขึ้นเรื่อยๆอีกท่านบอกว่าทำอะไรก็ระวังหน่อยเวรกรรมมันมีจริงจะทำอะไรก็ขอให้รวยๆระวังด้วยอีกท่านบอกว่าคอนเทนต์แย่ว่ะไม่สร้างสรรค์แถมยังน่าเกลียดเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ